อันนี้มาจากปลัดกระทรวงพลังงานคุณกุลิตสมบัติสริครับบอกว่าดีเซลเนี่ยราคาขายปลีกกระทรวงพลังงานจะพยายามดูแลให้อยู่ในระดับไม่เกิน35บาทต่อลิตรจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนครับท่านก็ให้เหตุผลว่าถ้าราคาดีเซลนะถ้าไม่ตรึงไว้35บาทนี้นะครับ ราคาที่จริงเนี่ยราคาตามความเป็นจริงมันจะต้อง38บาทแล้วก็กรณีที่จะตรึงถึงสิ้นมิถุนายนนี้นะครับต้องดูปัจจัยอื่นด้วยนะวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบห้อีกตั้งสองสัปดาห์อีก15้าวันพยายามที่จะตรึงให้ถึงสิ้นเดือนในราคาปัจจุบันเนี่ย 35บาทต่อลิตรเนี่ยโดยที่ต้องดูปัจจัยอื่นด้วยนะครับคือราคาน้ำมันในตลาดโลกต้องดูอยู่ในระดับไม่พุ่งสูงไปแตะที่180บาทถึง190บาทต่อเหรียญน,น้ำมันดิบต้องไม่ขยับไปถึง120บาทต่อเหรียญน,นี่ต้องอาศัยปัจจัย2ตัวนี้ด้วยนะแล้วจะทำยังไง ในภาวะราคาน้ำมูกน้ำมันพลังงานมันไปแบบนี้จะทำยังไงดูข่าวของมติชนรองพงถกดวนสู้ของแพงกระทรวงการคลังสภาพัฒน์และแบงชาติเคาะชงมาตรการเข้าคอรมอให้มีผลใช้หนึ่งกรกฎาคมเมื่อวานนี้มีการประชุมกันช่วงเย็นนะครับ ที่กระทรวงการคลังคนนั่งหัวโตนี้ก็คือรองพง์สุพัฒนาพงพันมีชาวรองนายกและรัฐมนตรีพลังงานครับรองอาคมเติมพิทยาภิสิทธิ์ว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยต้องนั่งหัวรองนะครับไม่ใช่นั่งหัวโตรัฐมนตรีคลังเนี่ยต้องให้รองพง์เนี่ยในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยนั่งหัวโต ก็มีผู้บริหารทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแหะครับมาร่วมประชุมสาระสาคัญก็คือเพื่อกําหนดแนวทางมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนเรื่องของแพงจากปัญหาราคาน้ํามันแพงนี่แหละครับซึ่งมาตรการต่างๆเนี่ยจะเอาเข้าคอรมอในวันที่21มิถุนายน